สำหรับใครที่ไม่มีเวลาเล่นนะครับทางเรามีบริการรับออนเวลาตั้งแต่ 9,000 นาทีจนถึง 20,000 นาทีนะครับหรือจะเป็นปั๊มเบลตัวละครทางเราก็มีใครที่สนใจสามารถติดต่อ Facebook ส่วนตัวตามลิงก์ที่ผมแปะไว้ด้านล่างได้เลยนะครับก็รอบที่แล้วเป็นมีดสายฝน8ดาวนะครับพอมารอบนี้เป็น 8.5 เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะแรงหรือเปล่านะครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็จะมาอยู่กับ Xshot นะครับผมและปืนที่ผมจะเอามาเล่นนะครับก็เป็นมีดสายฝน 8.5 นะครับผมก็รอบที่แล้วเป็นมีดสายฝน8ดาวนะครับพอมารอบนี้เป็น 8.5 เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะแรงหรือเปล่านะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมมาเดี๋ยวเรารอบอสก่อนตอนนี้บอสยังไม่มาเลยมาดูซิว่าจะแรงหรือเปล่าผมว่ามันน่าจะแรงเท่ากับคาถาน้ำแข็งนะเพราะว่ามันเป็น 8.5 แล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวผมขอปิด Facebook ก่อนนะครับใครไม่รู้ทักมาไม่หยุดเลยเดี๋ยวปิดไปก่อนโอ้ปิง200เยอะกว่าเพื่อนเลยสงสัยเลือกเซิร์ฟเวอร์ผิดชิบหายแล้วแต่ดีนะที่เล่น PvE อ่ะไม่ได้เล่นมามุงมามี่อะไรปิงพอรับได้นะครับนี่เลยดาเมจเท่าไหร่วะเนี่ย140การูด้าต่อเลยครับอันนี้เป็นโหมดเฟียนะครับเป็นเฟียไฮท์นะครับเป็นโหมดเฟียลึกลับอะแหละด่านก็ซิลล่า let's go มามีหมดเราก็ต้องปักเพิ่มครับไปฝนเทลงมาครับยิงไปเลยแป๊บเดียวก็ตายครับดูบอสเลือดเหลือครึ่งหลอดแล้วแป๊บเดียวเองสบายสบายครับมาต่อเลยโอ้ยมันเอาผมคนเดียวว่ะเฮ้ยเอาคนอื่นบ้างดิขอโทษโอ้โหเลือดลดเหลือครึ่งหลอดอย่างรวดเร็วนะครับตอนที่มันเปิดก่อนเราน่าจะสามารถแบบใช้มีด 8.5 เข้าทะลุดาเมจได้นี่ไงทะลุก่อนได้จริงด้วยเหมือนกับเซิร์ฟไทยเลยมารอบนี้เป็นมอนนะครับแต่ระหว่างมอนออกมาเอ้ยไม่เอาเรานี้ดีกว่าเราเคลียร์มอนดีกว่ารีบเคลียร์รีบจบเดี๋ยวเดี๋ยวข้างบนมาเยอะปะเนี่ยเดี๋ยวถอยก่อนมามีดฝนไว้อย่างนี้เลยเข้ามาก็ตายอย่างเดียวอ่ะพวกมึงอ่ะไม่ไงบอสเข้ามาดิไม่ทันแล้วแม่งแตกก่อนเหลืองไหนอีกเนี่ยหาแป๊บอ้าวหมดยังไม่หมดใช่ไหมเหมือนจะมีอีกนะโอเคมาเลยไหวอยู่แล้วครับไหวอยู่แล้วเรามีของดีนะครับมีของดีต้องใช้ครับไหนบอสมาให้ยิงบ้างดิเพื่อไม่แบ่งให้ยิงบ้างเลยแหมมาขอเน้นๆเลยแล้วกันจะได้ป่ะเนาะโหยอึดอยู่นะเนี่ยหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่แหวนมองเลือดนี่หว่าอันนี้มันเป็นแหวนบอกสเตตัสของเราหลอนๆๆตรงไหนอีกข้างบนเดี๋ยวโอ้โหแรงรู้แล้วว่าแรงรู้สึกว่าน่าจะมีกันทั้งเซอร์แล้วมั้งเนี่ยเพราะว่ามันทำกิจกรรมไงมันแค่ลง PvE หาชิ้นส่วนหลอมมั้งหลอมไม่เป็นถาวรนะคล้ายกับ Awake กันแหละมาบอสมาแล้วขอเคลียร์บอสหน่อยแล้วกันมาเลยขอหน่อยไอ้บอสมันติดครับบอสมันติดครับเนี่ยตัวนี้ผมขอแล้วกันจะได้หรือเปล่ากดดาเมจเพิ่มด้วยเอ้ยยังไม่แตกหรอวะเนี่ยโอ้แตกแล้วแต่เพื่อนแม่งได้มาไม่เป็นไรครับปึ๊บมาเลยบอสมึงเปิดเกาะมาเลยจะยิงต่อปืนโคตรนิ่งครับการูด้ายิงมาเลยชิวๆครับโอ้โหดูเลือดบอสดูเลือดบอสเดี๋ยวเอามีดของผมไปต่อโอ้มันเปิดเกาะอีกแล้วมาไม่เป็นไรครับจะไปหวั่นครับต่อให้มันฮิวเลือดเพิ่มนะครับเราก็มีมีดนะครับนี่มันจอกเกาะได้ป่ะต่อเลยยิงช่วยกันยิงเฮ้ยผมอยากได้มีดดาเมจ 100,000 มาแม่งหาจากไหนได้อีกบ้างวะเนี่ยนอกจากรอมันแจกฟรีนะอ่ะยิงต่อเลย
มีแต่คนใช้ปืนการูด้าเซิร์ฟจีนอะจริงๆนะผมเจอแต่คนใช้ปืนการูด้าทั้งนั้นเลยไม่มีแบบเล่นปืนอื่นบ้างเลยนอกจากคนไม่มีอะแต่ถ้าคนมีมาเล่นการูด้าหมดไงสงสัยของแม่งดีจริงการูด้าเอ้ยมามันหุ้มเกาะแล้วเอามีดเข้าไปมีดจิ้มเข้าไปเลยมีระเบิดน้ำแข็งไหมโอเคมีระเบิดน้ำแข็งอยู่เดี๋ยวรอเกาะแตกก่อนช่วยกันยิงก่อนหน่อยแม่งเพิ่มเลือดมาจะ 5% แล้วเนี่ย 5% แล้วแต่ก็เพิ่มได้ไม่มากหรอกเพิ่มน้อยตายมาก่อเปิดแล้วมาซัดระเบิดน้ำแข็งปุ๊บแล้วก็ยัดแซดเลยมันจะเปิดก่ออีกวะเนี่ยยัดอะไรได้ยัดไม่ให้หมดเลยเออไม่รู้ใครได้ไปเดี๋ยวมาต่อเฟียร์4เลยก็แล้วกันนะครับผมมาปืนลูกซองไม่ใช่ดิปืนกล 8.5 ที่ไม่ใช่การูด้ามามีดเหมือนเดิมเลยมีดสายฝน 8.5 ดาวโอ้ห้องนี้แม่งเพิ่งกดเริ่มต้นเนี่ยไม่เป็นไรน่าจะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวแหละเสียเวลาตรงแค่เราวิ่งไปก็เท่านั้นเองเพราะว่าเซิร์ฟที่มันวิ่งช้าไงไปวิ่งช้าไม่เป็นไรครับอันนี้คือเราวิ่งเร็วอย่างอันเนี้ยความรู้สึกเนี่ยอันนี้คือเร็วอย่างหรือว่าปกติของมันเลยไม่ได้วิ่งเร็วอะไรแต่อย่างใดเพื่อนเรานำไปแล้วต้องตามเพื่อนแล้วไอ้เพื่อนเราเปิดไมค์คุยได้ปะวะเฮ้ยผมปิดเสียงไอ้นี่วะนี่วะเดี๋ยวเอาค้างแป๊บแหมตั้งค่าที่ไหนชอบค้างตลอดเลยเฮ้ยรอกันดิรอกันดิขอโทษไม่รอกันเลย น่าจะฟังภาษาไทยรู้เรื่องอะคนจีนอะนี่ปืนนี้ก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยปืนเนี่ยมาเพื่อมันไปแล้วฆ่าตัวตายวะไม่ต้องรอให้ยามันกลับมาหรอกเสียเวลาแค่มีน้ำแข็งเราก็เหลือแล้วมาเลยมาเข้าอยู่ในวงนี้มาโหเลือดไหลเป็นน้ำเดี๋ยวเอาไปอีกเฮ้อนั่นแหละแตกไปมึงไปแล้วไม่อยู่แล้วไปต่อเลยเฮ้ยมีปักธงด้วยหิวเลือดแจวชาร์จรอไปเลยฟึบไปเลยไปแล้วจ้าเซิร์ฟจีนมันดีเนาะมันสลับมีดได้ทุกอันน่ะที่เราใส่ไว้อะใส่ไปกี่อันก็สลับแม่งได้ทั้งหมดอะมันดีอย่างนี้แหละไทม์น่าจะทำได้เนาะไปเพื่อนตามหลังมาอยู่นี่ปืนนี้ก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยนี่ไงแตกไปดิไปสแตนบายเลยรอบอสเลยนี่ปืนโรลลี่ก็แรงเหมือนกันนี่ไงมารอบอสมังกรออกมาชิวๆครับมามึงว่ามาเขาไม่ออกมาวะตัวหนังสือมันล้นหน้าจออ่ะมันมองได้ไม่หมดอ่ะเฮ้ยไม่ยิงแตกไปดิไอ้เพื่อนมาช่วยทันมันเมื่อกี้หรือว่าเพื่อนเพิ่งจะมาหรือมีดผมอาจจะแรงก็ได้มาลุยกันต่อเลยนะครับสบายสบายแล้วอันนี้สร้างระดับยากหรือง่ายไม่รู้เพื่อนแม่งสร้างพอดีเจอห้องแล้วกดเข้ามามาลองดูโอ้โหสบายเลยเพื่อนเคียงบนเลยจัดการเลยเดี๋ยวจัดการนี่เองรอแม่งฟักไข่อะปืนเนี่ยโคตรแรงขนาดเป็นปืนพกเนี่ยโอ้ยโอ้ปิง204นี้ไม่ดีเลยอ่ะเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นะเออไม่ดีเลยเฮ้ยกันโซอะไรอ่ะสวยจังวะโอ้โหแล้วเดียวตายแล้วอ่ะทั้งปืนทั้งมีดนะเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยรู้แล้วแม่งตายง่ายแม่งระดับง่ายนี่เองไม่ใช่ระดับยากโอเครู้เรื่องก็เดี๋ยวฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ